ป้ายรถเมย์อ่ะกล้าทำอะไรทุเรศทุเรศอีกเหรอวะเออที่รักพี่เอาโทรศัพท์มาถ่ายเร็วได้เลยจ้ะที่รักอย่างนี้ต้องประจานดังแน่แก่โรคจิตไว้คราวหน้าผมไปหาพี่ห้องนะพอลงโซเชียลแล้วไปกันดีกว่าที่รักใช่ลุงนี่ปะเฮ้ยใช่จริงด้วยอ่ะลุงคนนี้ที่ทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ป้ายรถเมย์อ่ะกำลังดังอยู่ตอนนี้เลยลงมาเลยนะเอ้ายังไม่ลงมีที่นี่เขาไม่ต้อนรับคนทุเรศทุเรศแบบลุงหรอกแต่ว่าบ้านลุงยังอีกไกลเลยนะจ๊ะโอ๊ยคุณหนูบอกให้ลงไปไงก็ได้จ้ะมึงยังไม่ได้นำเมียกูอ่ะฮะโอ้พ่อหนุ่มมาต่อยลุงทำไมลุงทำอะไรเหรอจ๊ะก็ในคลิปไงกูเห็นอยู่ว่ามึงทำเมียกูอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่พ่อหนุ่มคิดนะลุงอ่ะแค่มาช่วยผู้หญิงคนนี้ช่วยอะไรก็ภาพมันฟ้องอยู่ว่ามึงทำเมียกูอ่ะจริงครับผมเห็นลุงแกเนี่ยมันทำจริงผมเห็นกับตาผมเป็นคนถ่ายคลิปมันเองนั่นไงมึงรีบใส่หัวไปเลยนะแล้วอย่ามายุ่งกับเมียกูอีกไปดิผมขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะที่รักลุงคนนี้ช่วยลูกเราไว้นะตอนนั้นฉันแพ้ท้องมากเลยอ่ะถ้าไม่ได้ลุงเขาช่วยไว้อ่ะฉันแย่แน่อุ๊ยเป็นอะไรเจ้าหนูหนูปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกเลยค่ะจะคลอดลูกชีวิตยังไงดีวะอ๋อคนเราเวลาปวดท้องจะคลอดลูกต้องเอามือลูบท้องเบาๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเป็นยังไงบ้างจ๊ะดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วค่ะจริงเหรอลุงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะคนคนนั้นนะคะขอโทษลุงเขาด้วยนะคะขอโทษด้วยนะครับจ้ะจ้ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะลุงอ่ะไม่โกรธพวกหนูหรอกจ้ะแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวเล็กอ่ะแข็งแรงดีไหมสมบูรณ์ดีค่ะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ